บัดนี้เรามารวมกันเพื่อที่จะฝึกใจนี่แหละให้มันสงบให้มันตั้งมั่นให้มันเข้มแข็งเรียกว่าฝึกใจให้เข้มแข็งไปในทางดีเพื่อจะได้เป็นกำลังต้านทานต่อความชั่วไม่ให้ครอบงำจิตใจได้เพราะดีกับชั่วเป็นคู่แข่งกันมันมีใจเป็นประธานสุดแล้วแต่ใจน้อมไปทางไหนมากมันก็ต้องปรุงแต่งทางนั้นขึ้นมากถ้าใจน้อมไปทางชั่วมากความชั่วมันก็ต้องเกิดขึ้นในใจมากใจก็มีกำลังอยู่กับความชั่วคนที่มีความชั่วเป็นกำลังก็ทำความดีไม่ได้ขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือว่าบาปประธรรมแล้วนี่มันจะไม่ส่งเสริมจิตใจของบุคคลผู้นั้นให้ทำความดีเลยมีแต่มันส่งเสริมให้ทำความชั่วถ้านึกว่าจะทำความดีแล้วก็อ่อนแอท้อแท้ใจเพราะความชั่วมันครอบงำไว้ถ้าใจชอบความดีมากชอบความเจริญด้วยบุญด้วยกุศลตลอดถึงมรรคผลธรรมวิเศษจิตมุ่งความหลุดพ้นจากกิเลสปาปธรรมจริงๆอย่างนี้มันก็ต้องน้อมใจไปในการกระทำความดีเข้มแข็งขึ้นยังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดกับใจโดยตรงเลยแต่ทีนี้คนส่วนมากนั่นนะตนเองแหละควบคุมตนเองไม่ได้เพราะว่าจิตมีดวงเดียวจิตนี่ไม่ฉลาดเลยควบคุมตัวเองไม่ได้ปล่อยให้กิเลสตัณหาบาปธรรมมาครอบงำจิตใจเอาดังนั้นนะจิตใจนี่มันจึงได้อ่อนแอท้อแท้ต่อการกระทำความดีทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆไม่ตรงต่อเวลาเป็นคนเฉื่อยชาอ่อนแอเนี่ยอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าอำนาจแห่งกุศลธรรมความดีต่างๆหากมีอยู่ในใจจริงๆเนี่ยมันทำให้เกิดปีติยินดีในการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติต่างๆไม่เบื่อหน่ายเลยไม่เกียจคร้านแม้แต่น้อยเดียวนี่อำนาจแห่งกุศลธรรมหรือความดีต่างๆนั้นมันตรงกันข้ามกับอำนาจแห่งอกุศลธรรมคือความชั่วอันนั้นมันทำจิตให้อ่อนแอท้อแท้ในการทำความดีแต่มันให้เข้มแข็งไปในการกระทำความชั่วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องรู้จักลักษณะของความดีความชั่วอย่างนี้ผู้ใดรู้จักลักษณะมันอย่างนี้แล้วก็จะไม่ยอมให้ความชั่วนั้นครอบงำจิตได้จะต้องทำความพอดีทำความยินดีในการกระทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปเพียงแต่จะไปเบื่อหน่ายความชั่วเท่านั้นแล้วไม่ทำความพอใจในการกระทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปหน่อยหนึ่งความชั่วมันก็กลับจะมีอำนาจขึ้นมาครอบงำจิตใจอีกเหมือนเดิมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของจิตใจเนี่ย
ดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้ายังทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นว่าเมื่อละความชั่วแล้วก็จงรีบกระทำความดีเข้าใส่จิตนี้ไว้ถ้าขืนล่าช้าไปเดี๋ยวความชั่วมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกอันนี้มีอยู่ในพระพุทธภาษิตจริงๆนี่นะเมื่อพิจารณาตามพุทธภาษิตนี้มันก็เป็นความจริงแท้ๆเช่นอย่างว่าเมื่อผู้ใดลืมนึกถึงเมตตากรุณาธรรมเหล่านี้อยู่เดี๋ยวเมื่อมีเหตุไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามาเอ้าความโกรธมันก็โผล่ขึ้นมาในใจแล้วยับยั้งไม่อยู่เพราะมันไม่มีคุณธรรมอันเป็นข้าศึกกับความโกรธนั้นอยู่ในใจเหตุนั้นความโกรธนั้นมันจึงครอบงำจิตได้ถ้าผู้ใดขาดความมักน้อยสันโดษแล้วอย่างนี้ภายในจิตใจของผู้นั้นก็ย่อมถูกความอยากความต้องการอะไรต่ออะไรครอบงำจิตใจทำให้เกิดความอยากขึ้นไม่มีสิ้นสุดนี่ลองสังเกตดูเป็นอย่างนี้ใจคนเรานะแต่ถ้าหากว่าผู้ใดบำเพ็ญตนเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นนิสัยติดตัวอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่ไอ้ความโลภความปรารถนาอะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นในใจเลยมันจะทำความพอเป็นบัดนี้นะเรามีเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปดิ้นรนในสมบัติของผู้อื่นอะไรให้ลำบากลำบนตนหามาได้เต็มความสามารถเต็มสติปัญญาของตนแล้วได้เท่านี้ตนก็พอใจแล้วนี่เรียกว่าทำความพอให้เป็นคนเรานะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ถ้าใครทำความพอไม่เป็นแล้วมันต้องถูกความโลภครอบงำจิตผู้นั้นถ้าไม่เพียรพยายามละความอยากอันไม่มีขอบเขตนั่นนะให้เบาบางออกไปจากกิจของตัวเองแล้วก็นั่นแหละเป็นเหตุให้ได้ไปทำความชั่วแบบนี้นะเป็นเหตุให้ไปฆ่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นเหตุให้ไปหลอกลวงช่อโกงลักขโมยเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเป็นเหตุให้มักมากในกามคุณเมถุนสังโยชน์บริโภคเท่าไรก็ไม่อิ่มอิ่มไม่เป็นคนมีความโลภอยู่ในใจแล้วแล้วว่าความอิ่มในกามไม่มีเพราะผลคือกหาปณะพระพุทธเจ้าตรัสไว้หมายความว่าแก้วแหวนเงินทองอะไรตกลงมาในท้องฟ้าเหมือนกหาฝนเนี่ยใครอยู่ที่ไหนเก็บเอาที่นั่นแม้ว่าบุคคลนั้นจะได้สมบัติมากมายอย่างนั้นแล้วมันก็ยังไม่อิ่มไม่พอพระองค์เจ้าตรัสไว้เมื่อบุคคลไม่บรรเทาความโลภนี่ออกจากใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยบันดาลให้ทำความชั่วดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนไปเล่นการพนันขันต่อไปเล่นชู้จากเมียเล่นชู้จากผัวไปนี่อนุภาพแห่งความโลภความไม่ทำความพอไม่เป็นนะมันก็บันดาลให้คนเราไปทำบาปอย่างนั้นนะถ้าเป็นนักบวชก็ล่วงวินัยสิกขาบทน้อยใหญ่ต่างๆที่ตนสมาทานลงไปแล้วโดยเฉพาะสมาทานในพระปาติโมกข์นั่นนะการบวชเข้ามานี่ก็หมายความว่า
เรายินดีพอใจที่จะปฏิบัติตามพระปาฏิโมกข์หรือว่าจตุปริสุทธิศีล4นั่นน่ะนั่นน่ะความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ความสำรวมอินทรีย์ไม่ยินดียินร้ายในเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นพวกนี้ความเป็นผู้แสวงหาเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไม่หลอกลวงคนอื่นเขาเลี้ยงชีวิต ความเป็นผู้ทำความพอใจในปัจจัยที่ตนได้มาเมื่อได้มาแล้วก่อนจะบริโภคก็พิจารณาเสียก่อนพิจารณาเห็นลงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรเราบริโภคอาหารหรือปัจจัยทั้งสี่นี้ก็เพียงเพื่อประทังชีวิตนี้อยู่ไปได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้บริโภคปัจจัยสี่นี้เพื่อความสวยความงามเพื่ออวดอ้างใครต่อใครพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจึงค่อยบริโภคปัจจัยสี่นั้นมันจึงไม่เกิดความโลภไม่เกิดตัณหาอะไรขึ้นมากมายนี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนะพุทธบริษัทไว้แต่คนส่วนมากมันหักมีแต่ตีตนตายไปก่อนไข้นั่นแหละพอได้ฟังท่านแนะนำสั่งสอนท่านนี้ก็ปฏิเสธในใจแล้วเฮ้ยเรานี่มันทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้เรามันคนชอบสนุกสนานชอบเล่นชอบกินมันว่าฉะนั้นเราจะมาทำได้อย่างนี้มันก็ไปนั่นแหละส่วนมากนะเพราะฉะนั้นจึงว่าแม้จะฟังธรรมมากมายสักเท่าไหร่ความประพฤติมันก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเก่าเนื่องจากว่ามันปฏิเสธอยู่ในใจแล้วนี่ไม่ยอมรับเอาไปปฏิบัติตามดังนั้นมันจึงไม่ก้าวหน้าไปได้เลยการกระทำความดีนะคนเรามันก็มานี่แหละหลงอยู่ในปัจจัยสี่นี่เองเนี่ยดวงจิตอันนี้นะมันจะหลงอยู่กับอะไรถ้าไม่หลงอยู่ในปัจจัยสี่อันนี้นั่นนะ หลงเลยถ้าคนเราเนี่ยมีเงินมีทองมากๆขึ้นมาแล้ววันนี้ก็เอาแหละทำตนเป็นเจ้าชู้ไปเป็นคนเจ้าชู้แล้วมีเงินมาแล้วมีหลายผัวหลายเมียเข้าไปแล้วก็อยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่ออะไรมีเงินมากเอาเงินไปซื้อเอาเข้าไปอย่างนี้นะแทนที่จะคิดใช้จ่ายเงินทองอันนั้นให้มันเกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ได้มากมากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้ไม่เอาใช้จ่ายไปในทางที่ไม่เกิดเป็นประโยชน์อะไรนั้นเพราะว่ายศถาบรรดาศักดิ์หมู่นั้นถ้าได้มาโดยทางที่ไม่ชอบธรรมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถ้าผู้นั้นทำคุณงามความดีให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นได้รับยกย่องจากสังคมหมู่ใหญ่แล้วมีผู้ขอยศถาบรรดาศักดิ์ให้อย่างนั้นนั่นเรียกว่าได้มาด้วยอำนาจแห่งความดีที่ได้กระทำในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ทำความดีมาแต่ในปางก่อนด้วยมาประกอบกันเข้าดังนั้นจึงได้รับความยกย่องนับถือจากสังคมหมู่ใหญ่ผู้เป็นประมุขประธานของประเทศก็มองเห็นยินดียกย่องขึ้นด้วยให้ยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นไป
อันนี้มันก็เป็นกฎธรรมดาของโลกอันหนึ่งซึ่งมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแต่บุคคลผู้ที่มีปัญญาแล้วเพื่อนก็อาศัยลาภอาศัยยศนั่นแหละให้ได้ทำความดีต่างๆได้ทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปเพราะคนผู้มีเกียรติมียศนี่มีคนเคารพนับถือมากฉะนั้นถ้าหากว่าตนตั้งอยู่ในคุณงามความดีได้อย่างนี้คนอื่นเห็นเราทำความดีเข้าไปเขาก็หัดเอาอย่างหรือว่าเราแนะนำสั่งสอนใครเขาก็ยอมเชื่อเพราะเราทำความดีมาให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนี่การมีลาภมียศได้รับความสรรเสริญเยินยอพวกนี้ไม่ใช่ว่ามันแต่เป็นความชั่วโดยฝ่ายเดียวไม่ใช่อันมันกลายเป็นชั่วไปได้นั่นเพราะบุคคลไม่รู้เท่าทางห่างหรอกเมื่อได้ลาภได้ยศมาแล้วก็หลงก็เมาไปโดยไม่สามารถที่จะใช้ยศใช้ลาภอันนั้นให้ทำความดีให้เป็นที่พึ่งของตนเองและผู้อื่นได้อย่างนี้นะนั่นเรียกว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ได้ประสบความทุกข์เพราะหลงลาภหลงยศหลงสรรเสริญเยินยอหลงความสุขชั่วคราวในโลกนี้อย่างนี้แหละอย่างนั้นทุกคนให้ต้องเรียนรู้ไว้เมื่อเรียนรู้ไว้แล้วก็จะไม่เดือดร้อนในภายหลังแม้ตนไม่มีลาภไม่มียศไม่ได้รับความสรรเสริญเยินยอจากคนหมู่ใหญ่ก็ตามก็ไม่ต้องเดือดร้อนแต่ขอให้ทำความดีไปเท่านั้นแหละฝึกตนไปข้อสำคัญมันก็อยู่ที่การฝึกตนนี่แหละเมื่อเราฝึกตนให้เป็นคนดีทำความดีให้ปรากฏแก่สังคมเข้าไปไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ก็ย่อมจะได้รับความยกย่องจากสังคมผู้ดีทั้งหลายเช่นเดียวกันเลยในการต่อไปแต่การทำความดีนี่เมื่อทำยังไม่พร้อมอย่างนี้นะแล้วจะให้มันมีผลปรากฏขึ้นให้เห็นได้นะในปัจจุบันนี้นะมันไม่ได้ไม่ได้ความดีอันใดที่ตนยังบำเพ็ญให้เต็มอัตรายังไม่ได้นั้นมันยังไม่ปรากฏผลมันเป็นอย่างนั้นอันมันปรากฏผลมาอยู่นี่มันมีความดีสองประเภทมาสมทบกันความดีที่บุคคลกระทำมาแต่ชาติหนหลังส่วนหนึ่งแล้วก็มาทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในปัจจุบันนี้อีกส่วนหนึ่งสมทบกันเข้าอย่างนี้นั่นแหละมันจึงปรากฏเด่นในสังคมต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละก็เมื่อพระองค์ทำความดีมาในสงสารนานแสนนานตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปนั่นแหละดังนั้นเมื่อพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์อยู่นั้นก็ตามตำราท่านก็กล่าวว่าบรรดาพระราชามหากษัตริย์ในประเทศราชต่างๆนั้นยกย่องสรรเสริญส่งบรรณาการมาถวายอยู่เรื่อยไป อย่างนี้แหละแม้ประชาราษฎรอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์นั้นก็เคารพยำเกรงมากนับถือมากตลอดถึงพระราชวงศ์ต่างๆไม่มีใครรังเกียจท่านเมื่อพระองค์เสด็จออกบวชแล้วเมื่อได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วอย่างนี้พระกิตติคุณอันนั้นก็ระบือไปในโลกธาตุอันนี้ไม่ว่าแต่มนุษย์ตลอดถึงเทวดาอินพรหมก็นิยมนับถือยกย่องส่องสาธุการสนั่นวันไว้ตอนที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆ
ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงสามารถโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ก็เพราะเหตุว่าพระองค์ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นได้แก่พระอรหัตตคุณนั่นเองแล้วกับพระคุณพิเศษอย่างอื่นๆอีกอันซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั่นประกอบกันเข้ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้ยกย่องสรรเสริญเคารพสักการะบูชานี่สำหรับผู้ที่มีบุญนะคนมีบาปอยู่ในหัวใจนะบาปนั่นมันบันดาลไม่ให้เลื่อมใสนับถือเหมือนอย่างพวกเดรัจฉีอย่างนี้นะพวกนักบวชนอกพุทธศาสนาบางพวกก็นับถือเลื่อมใสมามอบกายถวายตัวเป็นสาวกของพระองค์ก็มีอยู่มากพอได้เหมือนกันแหละแต่ครั้งพุทธกาลแต่บางพวกก็ถือมั่นในทิฏฐิความเห็นของตนในลัทธิของตนไม่ยอมมามอบกายถวายตัวเป็นสาวกของพระองค์เลยแม้พระองค์จะพยายามอบรมแนะนำเอาอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ยอมลงอย่างนี้นะก็แสดงว่าคนเหล่านั้นนะมันมีความเห็นผิดหนาแน่นอยู่ในจิตใจมากมายมาหลายชาติหลายภพแล้วคนพวกใดแม้จะหลงไปแต่หากว่าภายหลังมาได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้บุญกุศลที่เพิ่นทำมาแต่ก่อนมันก็มาโดนบันดาลให้รู้สึกตัวได้ให้เห็นว่าลัทธิที่ตนนับถืออยู่นั่นน่ะไม่ถูกทางไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ได้ก็จึงได้หันเข้าไปนับถือพระพุทธศาสนานี่ไปยอมตัวเป็นสาวกบางพวกขอบวชกับพระองค์บางพวกก็ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะในพุทธศาสนานี้นี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจเหตุปัจจัยของชีวิตนี่ตามเป็นจริงผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะมามองดูตัวเองว่าตนเองนี่ต้องมีบุญได้ทำมาแต่ชาติก่อนด้วยแล้วชาตินี้ตนก็ได้ทำบุญกุศลสืบต่อนั่นแหละตนถึงได้มีศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนี้จึงไม่นิ่งนอนใจอยู่แต่ความดีในขั้นต่ำเท่านั้นเพราะว่าความดีเนี่ยมันมีทั้งขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงนี่ต้องพยายามบำเพ็ญกุศลความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อทำความดีในขั้นต้นนี่ยังไม่สมบูรณ์ก็พยายามทำให้สมบูรณ์ไปเช่นอย่างการให้ทานหมู่นี้การกราบการไหว้การแสดงความเคารพนบน้อมต่อบุคคลที่ควรเคารพนบน้อมต่อสถานที่ควรเคารพก็ทำความเคารพไปแล้วขั้นต่อไปนั้นก็ก้าวไปสู่ขั้นศีลพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้ได้เพราะว่าศีลนี่มันเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจอันนี้ถ้าบุคคลไม่สมาทานมั่นในศีลแล้วก็นั่นแหละมันก็ไม่พ้นจากบาปไม่พ้นจากการทำบาปแล้วบาปนั้นมันก็จะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปนั่นผู้มาพิจารณาเห็นเหตุผลอย่างว่านี้แล้วมันก็เป็นผู้รักษาศีลเนี่ยเป็นผู้สำรวมในศีลเมื่อมีศีลแล้วก็ยังไม่พอมองดูจิตใจของตัวเองก็ยังมัวหมองอยู่ด้วยกิเลสบางสิ่งบางอย่างเช่นความรักความชังอย่างนี้ก็ยังมีความหลงความเมา
เมาในความคิดเมาในอารมณ์ที่ตนเองยึดถือเอาไว้ละไม่ได้มาพยายามบำเพ็ญสมาธิภาวนาเข้าไปทำอย่างไรใจจะสงบระงับก็ทำลง อดกั้นทนทานเข้าไปเพ่งเข้าไปทำอย่างไรใจมันจะสงบมันจะวางอารมณ์ต่างๆได้ก็ทำลงไปก็ไม่นอกเหนือไปจากสติสัมปชัญญะนี่เอาสติสัมปชัญญะเข้าไปควบคุมจิตเพ่งอยู่ภายในไม่ให้มันคิดฟุ้งส่งใจไปข้างนอกมากมายหลายเรื่องเมื่อใจสงบลงไปแล้วก็สบายไปขั้นหนึ่งนะนี่นั่นแสดงว่าบาปอกุศลมันระงับไปใจมันจึงสงบลงได้เมื่อใจสงบลงแล้วเท่านั้นก็ยังไม่พอบัดนี้เมื่อมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ยังหวั่นไหวไปได้อยู่แค่ใจสงบเท่านั้นนะบัดนี้เมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วก็เจริญปัญญาสิถ้ารู้ว่าจิตตนมันยังหวั่นไหวอยู่กับสิ่งที่มากระทบกระทั่งนั้นก็เพ่งพิจารณาเรื่องที่มากระทบกระทั่งนั้นมันก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับไปเมื่อเป็นเช่นนี้จะหวั่นไหวไปทำไมหวั่นไหวกับของไม่เที่ยงทำไมหวั่นไหวกับสิ่งเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเราเขาอะไรทำไมอ่ะนี่ปัญญาสอนใจเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็จิตนี่มันก็ไม่หวั่นไหวแบบนี้นะเพราะมันเห็นแจ้งแล้วนะเมื่อจิตนี่ไม่หวั่นไหวก็รักษาสมาธิไว้ได้เมื่อรักษาสมาธิไว้ได้ก็รักษาปัญญาไว้ได้เพราะปัญญาประเภทนี้มันย่อมเกิดจากสมาธิอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วเพราะนั้นทุกคนผู้ปฏิบัติทำขั้นสูงขึ้นไปแล้วก็อย่าไปหลงหลักนี้ถ้าพิจารณาเห็นว่าตนนี่พิจารณาอะไรไม่ค่อยแจ่มแจ้งไม่ค่อยรู้ชัดหาเหตุหาผลอะไรก็ไม่พบนั่นแสดงว่าสมาธิยังไม่หนักแน่นพอก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วไปเพ่งจิตให้มันสงบให้มันหนักแน่นลงไปก่อนอย่างนั้นเมื่อจิตสงบหนักแน่นลงไปแล้วก็จึงค่อยพิจารณาเรื่องที่ต้องการอยากรู้อยากเห็นนั้นต่อไปเป็นอย่างนั้นเมื่อพิจารณาเห็นอะไรชัดตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยก็วางไม่ใช่พิจารณาแล้วให้ยึดถือเอาไว้นะพิจารณาเห็นแล้วปล่อยวางพิจารณาเห็นแจ้งเพื่อปล่อยวางนั่นให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อปล่อยวางแล้วจิตก็สงบอยู่ด้วยความรู้ความเห็นอันจริงใจนั้นต่อไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้